สวมใส่แล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าสวยและสง่างามมากเลยค่ะอยากได้สักชุดไหมครับ มากค่ะมากเดี๋ยวคุยกันนะครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อบีนะคะอาชีพนางแบบค่ะแล้วเป็นไงบ้างครับ3ชุดที่เราได้สวมใส่ของดีว่าแล้วมีความรู้สึกว่ามั่นใจไหมว่าเรามันพอได้ใส่เครื่องประดับของดีว่าเรารู้สึกเราสวยขึ้นอีกอ่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่ามีค่ะมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะชอบชุดนี้ค่ะชอบชุดนี้ชอบชุดนี้เลย นะครับก็โดยเฉพาะการดีไซน์ค่อนข้างเก๋ไก๋นะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่าคือแปลกใหม่นะครับค่ะเชิญท่านต่อไปครับค่ะชื่อนโมค่ะครับผมปัจจุบันก็ส่วนใหญ่จะเป็นฟรีแลนซ์นะคะเดินแบบถ่ายแบบโฆษณาทั่วไปครับเป็นไงครับกับชอบชุดไหนครับชอบชุดนี้ค่ะ ชุดนี้เลยคือเป็นคนชอบสีจี๊ดจี๊ดสีที่แบบคนเขาไม่ค่อยใส่กันครับนะในเมื่อจะใส่ทั้งทีใช่ไหมครับใช่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าอยากจะประดับเครื่องประดับทั้งทีก็ต้องมีความรู้สึกว่ามันต้องเป็นอะไรที่สะท้อนให้เห็นจริงๆเลยนะครับนี่ก็คือความรู้สึกของนางแบบที่ได้สวมใส่กับเครื่องประดับดีว่าวันนี้นะครับเป็นอะไรที่แบบต้องบอกเลยว่าน่าประทับใจมากมายทีเดียวเลยนะฮะท่านผู้ชมครับเอาละเชิญเลยครับจันทร์รงค์ต่อนะฮะถามคุณตุ๊กตาดีกว่านะครับว่าในปัจจุบันนี้แหละครับดีว่าก็มีถึง8สาขาแล้วใช่ไหมครับในประเทศไทยแล้วก็อนาคตต่อไปก็ยังจะมีเปิดอีกเยอะแยะมากมายนะครับแล้วเป็นไงครับคือหวังไว้ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะมีตอบสนองให้กับคนไทยทุกๆท้องที่ไหมครับหรือว่ายังไงแน่นอนค่ะในเรื่องของการวางแผนทางการตลาดนะคะเราก็มีการวางแผนที่จะเปิดอีกหลายสาขานะคะก็คงบอกได้เนอะว่าจะเปิดที่ไหนบ้างเชิญครับเชิญเลยครับก็จะมีเซ็นทรัลลาดพร้าวที่ก็จะเปิดประมาณปลายเดือนสิงหานะคะแล้วก็ถัดมาก็จะมีอีกหลายๆสาขาตามมาไม่ว่าจะเป็นในเครือของเซ็นทรัลที่จะมีการเปิดศูนย์ใหม่เช่นเซ็นทรัลพระราม9นะคะก็ปลายปีนี้นะคะแล้วก็ในเครือของเซ็นทรัลเองเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นพลาซ่ากับในส่วนของดีพาร์ตนะคะซึ่งในเครือดีพาร์ตเราก็จะเปิดกับเซ็นทรัลทุกสาขาเลยนะคะแล้วก็เดอะมอลล์เองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพารากอนนะคะเอ็มโพเรียมแล้วก็เดอะมอลล์สาขาอื่นๆรับรองว่าสาวๆท่านไหนที่สะดวกที่ไหนไปไม่ว่าจะช้อปปิ้งที่ไหนก็รับรองเจอดีว่าแน่นอนใช่ใช่เลยใกล้ทุกท่านแน่นอนเลยใกล้บ้านคุณทุกท่านเลยเหมือนกับว่าจะไปน็อกดอร์แล้วนะครับงั้นในส่วนตรงนี้ท่านผู้ชมที่เป็นคนชื่นชอบในด้านของเรื่องเครื่องประดับนะครับบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่มีแบรนด์ของดีว่าเนี่ยถือว่าเฉยนะครับถามนิดนึงนะครับว่าในด้านอย่างที่อาจารย์โปรยไปว่าก็ท่านผู้ชมที่ติดตามชมอยู่เนี่ยก็คงอยากจะให้ทั้งคุณสตีเวนก็ดีเพราะทราบเขาจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะไปเป็นดีว่าที่อังกฤษเหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็อยากได้เคล็ดลับในการสวมใส่เครื่องประดับนะครับเพราะจริงๆแล้วสาวไทยเนี่ยบางทีเนี่ยดูเหมือนก็เป็นคนแต่งตัวจัดแต่บางคนก็อาจจะมีความรู้สึกว่าแบบหยิบใส่ไปอะนะครับคุณสตีเวนจะช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมครับSo how's gonna be like mix and match, or you can introduce to the Thai ladies how to mix. Yeah, and so I think the most important thing is, I said before, I think people, you know, Thai people become more and more fashion conscious. The world's becoming smaller. There's more magazines, obviously television shows like yourselves. Mm-hmm. Yes. You know, it makes people much more aware of the key fashion trends. But I think the biggest thing is we still have to do as a retailer, as a fashion brand, is educate and constantly educate our customers how to wear the product. You know, as you'll see today, you know, there's some great hair products, there's some wonderful, you know, necklaces and bangles. And, you know, sometimes, customers feel nervous to mix and match. Yes. With the bangles, you know, in the golds and the silvers and mm-hmm. the various wood and other fabrics that we use. But the trends, that, you know, especially in the last couple of years, are becoming more open to people using their own individual style. Mm. So it's teaching them and, you know, giving the confidence to the Thai customer that they can wear it this way, and it's extremely fashionable. And so what we're finding now is, you know, specifically over the last 6 months, is that people are becoming more, I think, confident and aggressive in how they wear the product. You know, a lot more, you know, heavier neck pieces, you know, bigger earrings, you know, a lot more colour, a lot more vibrancy, and different fabrics. You know, whether it's feathers or wood, as I say, you know, or diamantes. I think the most important thing is giving that customer the confidence, and we try and do that through our teams in the store. I think the most important thing is when the customer comes into the store, it's giving them confidence and educating them on the spot, you know, to actually say, this is how you wear a product, show the lady, you know, how you wear it and what you can wear it for, well, you know, evening, day, etc. But it's constantly educating the customer and the Thai customer to give them that confidence on the latest fashion trends. And I think we do a very good job at that.
constantly around the world, and I think it's, you know, Asia, we're lucky because you touch on, you know, Thai women, you know, because obviously the skin tones as well, it's a lot easier because the more colorations there are, it looks so pretty, you know, mm-hmm. You can see the colors today, you know, in the, you know, peacock, which is the range of the green, you know, peace and love, which you'll see all the reds and purples and golds, you know, and obviously Alex Perry, which is a designer we've tied up with, an international designer, with one of his collections, and you'll see it looks so pretty. But you've got to give the customer that confidence to be able to mix and match. I see. นะครับก็ยาวเลยนะครับท่านผู้ชมเอาว่าแฟนๆนะครับต้องบอกว่าพูดเก่งมากถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยแหละครับไปเจอคุณสตีเวนผมว่าเหมาหมดร้านนะครับตัวแน่นอนนะครับ the whole store นะครับนะคราวนี้ในส่วนตรงนี้คุณสตีเวนก็บอกว่าแน่นอนครับว่าก็คือเป็นจุดสำคัญมากๆก็ต้องมีการเขาเรียกว่าเทรนในสระของจุดขายนะครับว่าให้มีความรู้ที่จะสามารถเสริมสร้างแล้วก็ความมั่นใจให้กับลูกค้าที่สวมใส่ได้นะครับโชคดีที่ปัจจุบันนี้ในด้านของเรื่องเทรนด์ของแฟชั่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เรียกว่าสามารถเปิดกว้างแล้วท่านผู้ชมก็คือสามารถที่จะ mix and match ได้แล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยมันมีเทรนด์อันนึงซึ่งเขาเรียกว่าเป็น indie style นะครับก็คือเป็นอะไรที่สามารถที่จะสร้างความเป็นตัวตนของตัวเองได้นะครับงั้นในสมมติว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากได้อะไรใส่เลยนะครับแต่ฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับแบรนด์ diva นะครับครับนะครับทีนี้ถามนิดนึงนะฮะอยากให้คุณสตีเวนเนี่ยฝากไว้นิดนึงว่าแนะนำวิธีการสวมใส่ในเครื่องประดับของดีว่าให้กับในแต่ละวัยอย่างไรได้บ้างค่ะขออนุญาตตอบเลยละกันจะได้กระชับให้ก็จริงๆคือถ้าสาวๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะแต่งตัวยังไงคือถ้าไปร้านดีว่าเนี่ยของเราจะมีคอลเลกชันเนี่ยที่เป็นโทนสีแบ่งแยกชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะรับรองว่าเลือกได้ง่ายเลยเพราะว่าจะมีโทนสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเช่นสีดำสีทองนะคะหรือว่าสีเขียวอย่างที่น้องน้ำโมใส่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นด้วยตัวโทนสีคอลเลคชันเนี่ยเลือกง่ายอยู่แล้วนะคะเพียงแค่ว่าเรากล้าใส่ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยอย่างเงี้ยก็ใส่ออกมาแล้วสวยอย่ากลัวว่าจะใส่ชิ้นใหญ่ๆออกมาแล้วจะดูเยอะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วไม่เลยเพราะว่าเทรนด์ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่แบบไม่ว่าจะเกาหลีสไตล์เกาหลีต่างๆที่เข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องแบบกล้าแต่งตัวมากขึ้นขอให้กล้าแต่งตัวนะคะจะได้สวยเหมือนนางแบบผมถามนิดนึงครับอยากทราบว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยที่เมื่อสักครู่คุณสตีเวนบอกว่าโชคดีที่สาวไทยเนี่ยมีสีผิวที่เหมือนทำนองว่าสามารถสวมใส่สีที่ค่อนข้างจะสดใสได้นะครับแต่มันก็อาจจะมีบางกลุ่มที่ก็อาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยกล้านะครับงั้นมันมีการเปรียบเทียบว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าคนที่เป็นคอเคเชียนเนี่ยอาจจะใส่สีสดใสได้คนเอเชียผิวเหลืองประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยกล้างั้นในส่วนตรงนี้เนี่ยล่ะครับมีข้อแนะนำยังไงบ้างจริงๆแล้วถ้าถามว่าดีว่าเองเนี่ยมีความมีสินค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะมีสินค้าไม่ว่าจะเป็นโทนสีสดๆไม่ว่าจะเป็นโทนสีดำซิลเวอร์ที่เป็นเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นมุกนะคะหรือสีดำสีทองนะคะจริงๆเรามีสีเนี่ยครบทุกสีเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณผู้หญิงจะมีสีผิวโทนไหนรับรองว่าถ้าคุณเข้าไปร้านดีว่าคุณจะต้องเลือกสักหนึ่งชิ้นที่เหมาะกับสตาร์และบุคลิกของคุณเรียกว่าเป็นอาราคากันเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญทีมของเราเนี่ยพนักงานของดีว่าแล้วก็ทีมของเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้คำแนะนำพร้อมที่จะเซอร์วิสพร้อมที่จะแนะนำสตาร์มิกซ์แอนด์แมทต่างๆให้รับรองว่าถ้าคุณเข้าไปที่ร้านดีว่าเนี่ยรับรองว่าคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะแต่งตัวไม่เป็นนะคะเพราะสินค้าเรามีหลากหลายแล้วก็พนักงานของเราเนี่ยก็พร้อมที่จะให้บริการก็อย่างเดียวนะครับพกบัตรพลาสติกเข้าไปหรือไม่ก็เงินสดเข้าไปเท่านั้นพอแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นดีว่าจัดการให้ถ้าพอนะครับนอกจากนั้นนะยังไม่พอนะจันทร์รงค์เขาบอกว่าคุณสตีเวนกับคุณตุ๊กตามาทั้งทีเขาบอกว่าสำหรับแฟนๆรายการนะครับช่วงนี้ใครที่โทรเข้ามาและฝากเบอร์ไว้หลังไมค์นะครับวันนี้มีของมาฝากกันด้วยนะครับเป็นบัตรกิฟต์วอชเชอร์นะครับมูลค่า500บาท500บาทต่อ1ท่านนะฮะวันนี้เรามีมาฝากถึง5รางวัลด้วยกัน5รางวัลด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมครับ023383739ใครอยากได้เป็นบัตรส่วนลดนะฮะเป็นบัตรที่พอใช้แลกได้เลยไปแลกได้เลยนะฮะไปแลกได้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทรเข้ามาเลยนะฮะ023383839ครับตอนนี้อยู่ในมือแล้วนะฮะโทรแล้วก็ฝากเบอร์ไว้หลังไมค์ชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับผมนะก็เรียกว่านอกจากนั้นยังมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมใช่ครับมีกระเป๋าด้วยนะท่านผู้ชมครับอันนี้สวยงามมากทีเดียวเลยนะครับ
สำหรับใส่อะไรบ้างใส่ของกระจุกกระจิกนะคะหรือว่าบางทีจะไปเที่ยวตอนกลางวันแล้วก็ไปทำงานแล้วไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นกระเป๋าที่ใส่อเนกประสงค์ในทุกการก็คือเดินไปไหนก็คือเป็นมิสดีว่าเลยทันทีเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีกระเป๋านี่ก็คือยังไม่ใช่เชยค่ะนะนะฮะนี่ต้องบอกเลยฮะรีบโทรกันเข้ามาเลยนะฮะ023383837-9ครับท่านผู้ชมครับเชิญเลยครับพูดคุยกับคุณสตีเวนแล้วก็คุณตุ๊กตากันต่อดีกว่าครับนะครับก็อย่างที่เมื่อสักครู่คุณไม่ว่าจะเป็นคุณสตีเวนก็ดีหรือในด้านเรื่องคุณตุ๊กตาบอกนะครับว่าคือในส่วนของการเลือกเครื่องประดับเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเทรนด์มันโอ้โหเปิดกว้างนะครับแล้วก็ดีว่าเนี่ยตอบสนองทั้งหมดเลยคราวนี้ถามในด้านของเรื่องความเอาอีกทีนึงดีกว่านะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคือตอนนี้เทรนด์เนี่ยมันเยอะมากนะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นในด้านของเรื่องชัดเจนในระหว่างว่าอาจจะเป็น Autumn Winter Spring Summer เดี๋ยวนี้มีเป็น Cruise Collection นะครับเป็น Resort Collection ดีว่าก็ทันอย่างนั้นหมดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่าง Spring Summer ที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นโทนสีสดใสนะคะอย่างที่น้องนะคะน้องบีใสเนี่ยค่ะก็จะเป็นโทนแบบสีสดใสเหมาะกับ Spring Summer เลยนะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็น Winter จริงๆของเราก็จะมีดีว่าเรามีหลายประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจับเทรนด์ Winter นี่ก็จะเป็นโทนสีออกตุ่นๆนิดนึงนะคะโทนสีน้ำเงินหรือว่าโทนสีที่ออกเป็นม่วงๆนะคะก็อดใจรอในส่วนของปลายปีนี้เราก็ต้องมีคอลเลคชั่น